วัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Exclusive Car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถในยุค90ที่ยังได้รับความนิยมมาจนถึงณปัจจุบันด้วยรูปร่างหน้าตาสมรรถนะการขับขี่แต่ในบ้านเราส่วนใหญ่มักจะเจอกันในโฉม4ประตูครับและโฉม5ประตูจะเป็นโฉมที่หลายคนอยากได้มาเก็บมาใช้งานและสะสม SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดผ้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ Top Performance หัวเทียน NGK ตัวเลือกอันดับหนึ่งของโรงงานผู้ผลิตและทีมแข่งชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ BMW 520 IA Touring E34 ขอขอบคุณคุณจ๊อบสมาชิกทางช่องเที่ยวรถคันนี้มาให้รีวิวและสมบัติผัดกันชมนะครับหากใครสนใจรถคันนี้สามารถดูรายละเอียดและช่องทางการติดต่อได้ที่คอมเมนต์นะ E34 เป็นรถในกลุ่ม Exclusive Car หรือว่า E-Segment ของทางค่าย BMW เป็นรถที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการออกแบบรูปทรงและสมรรถนะการขับขี่เปิดตัวครั้งแรกในปี1972จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด7รุ่นครับเจนที่1 E12 ในปี1972เจนที่2 E28 ในปี1981เจนที่3 E34 ในปี1988เจนที่4 E39 ในปี1995เจนที่5 E60 ในปี2003เจนที่6 F10 ในปี2010และเจนที่7 G30 ในปี2016ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ BMW 520 IA Touring เจนที่3รหัส E34โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1988จนถึงปี1996และรถคันนี้จดทะเบียนในปี1998ครับสำหรับรถแท้ในบ้านเราจะจดทะเบียนอยู่ในช่วงปี1997จนถึงปี1999ฉะนั้นเวลาซื้อให้เช็คดูเลขตัวถังให้ดีเช็ควินโค้ดให้ดีเช็คบอดี้ให้ดีครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงเปิดไปด้านหน้านะครับตามสไตล์ของรถในยุคนั้นมักจะทำแบบนี้ครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วดิโซขนาด 2.0 ลิตรรหัส M50B20TU 6สูบเรียงซิงเกิลวาน็อตดับเบิลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ป24วาล์ว184แรงม้าแรงบิด190นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ5สปีดของ ZF5SP18 เพลทและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง5จุดครับ1 2 3 4และ5บนฝากระโปรงจะไม่มีนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง112.4 วินาทีท็อปสปีด203กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 5.5 เมตรครับวิธีการปิดฝากระโปรงพับลงครับจากนั้นผลักเข้าไปครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นแท็กลิงก์เซมิเทลลิงอาร์มระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABSEBA และ BA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด225 60 15ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่195จนถึง225ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางด้านหน้า225 35 18หลัง285 35 18ครับล้อเป็นของ AC นะจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์150มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.55 ตัน
มิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.75 ยาว 4.72 สูง 1.42 เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมความสูงของฝาท้ายเวลาเปิดสุดประมาณ1เมตร90เซนครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ทัวริงหรือบางคนเรียกวากอนแพลตฟอร์ม E34 แพลตฟอร์มครับสำหรับบอดี้สไตล์ของรถรุ่นนี้จะมีอยู่2แบบก็คือแบบซีดาน4ประตูและทัวริง5ประตูครับถังน้ำมันมีขนาด80ลิตรตามสเปคจากโรงงานใช้น้ำมัน95ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นทรงนี้นะครับตอนป้ายแดงให้มา3ดอกประตูฝั่งที่นั่งคนขับจะเป็นซอฟทัชเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นบริเวณนี้ที่คุ้มด้วยหนังช่องแอร์จะอยู่ด้านข้างของประตูอีกรุ่นหนึ่งต่อจากนี้อย่าง E39 ก็เป็นแบบนี้ครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องเก็บเอกสารขนาดกระจุ่มกระจิ๋มประมาณครึ่งฝ่ามือครับล็อกประตูอยู่ตรงนี้ครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้ BMW ครับเลเบลที่เสา B ครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้10ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับเบาะด้านหน้าปรับเบาะด้านหลังปรับพนักพิงและปรับหัวหมอนสูงต่ำได้ด้วยครับมีที่พักเท้ามาให้แต่เป็นแบบพรมไม่มีแป้นพลาสติกรองครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าปรับไฟหน้าสูงต่ำพวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านหุ้มด้วยหนังวงกำลังดีขนาดเล็กกว่ามือลุงไปนิดนึงแตรสามารถกดได้4จุดครับปรับได้2ทิศทางขึ้นกับลงแต่คันนี้ฝืดๆครับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟสูงอยู่ทางด้านซ้ายมือก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือปรับได้4ระดับเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น4หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาน้ำมันความเร็วถึง240ด้านล่างเป็นทิป A ทิป B โอเวอร์ออลถัดมาเป็นวัดรอบและอัตราการสิ้นเปลืองขวามือสุดเป็นอุณหภูมิน้ำครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางเรียบหรูดูดีตามสไตล์ของรถในยุค90ครับตำแหน่งการวางอุปกรณ์ของค็อกพิทจะหันมาทางฝั่งคนขับครับเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานตำแหน่งการวางอุปกรณ์ต่างๆถือว่าวางได้ดีครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องครับวัสดุจะเป็นซอฟทัชทั้งหมดครับตามสไตล์ของรถยุค90ครับจะมีถาดวางของตรงคอนโซลมาให้ด้วยช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องครับนาฬิกาในยุคนั้นจะเป็นแบบเข็มนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ BMW เลยทรงนี้แหละวิทยุจะมีขนาดวันดินนะครับไม่ใช่ของเดิมติดรถระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกง่ายๆโง่ๆแต่โคตรทนฟังก์ชันการใช้งานไล่ฝ้าด้านหลังแอร์คอมเพรสเซอร์อากาศภายในภายนอกโหมดการใช้งานปรับอุณหภูมิแยกโซนซ้ายขวาได้ครับเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้4ระดับที่เขี่ยบุหรี่และที่จุดบุหรี่ครับสำหรับรูตรงนี้เขาเอาไว้เสียบไปนะสมัยก่อนเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ5สปีดของ ZF ครับดูตรงนี้นี่4แล้วก็เป็น D เท่ากับ5เกียร์นะโหมดการขับขี่แบ่งออกเป็น3แบบครับ S คือสปอร์ต E Economy และรูปเกล็ดหิมะอันนี้ขับในทางลื่นครับบริเวณรอบๆสามารถวางของได้ครับเบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยขวาเป็นเหล็กคุ้มด้วยหนังครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนแต่โดยส่วนตัวลุงไม่ชอบครับลุงว่ามันหายากสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานและล็อกกระจกครับช่องใส่ของกระจุกกระจิกมีอยู่2ช่องครับช่องแรกลึกประมาณ2นิ้วช่องหลังลึกประมาณครึ่งนิ้วครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นซอฟทัชแต่มันมีขนาดเล็กครับลุงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ระยะกับพวงมาลัยถือว่าดีเก๊เก็บของด้านหน้าสามารถล็อกได้ครับด้านในลึกอยู่พอสมควรประมาณฝ่ามือครึ่งครับและพื้นจะเป็นสักหลาดกันไฟฟ้าสถิตครับเอกสารและคู่มือภูมิใจนำเสนอมากครับเมื่อก่อนจะถูกเก็บมาแบบนี้ครับเอกสารทั้งหมดมีอยู่ประมาณนี้ครับ
กระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับขนาดความกว้างและความยาวกำลังดีครับไฟ2แผ่นที่และไฟ2ห้องโดยสารแยกฟังก์ชันการใช้งานกันชัดเจนครับไฟ2ห้องโดยสารไฟ2แผ่นที่ไม่ติดนะครับหลอดน่าจะขาดม่านบังแดดวัสดุดีมากครับผ่านมาขนาดนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะมีกระจก2หน้ามาให้ทั้ง2ด้านครับเวลาเปิดละไฟควรจะต้องติดอันนี้ต้องไปเช็คไฟครับขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับหลังคาวัสดุดีมากครับแต่มีอาการประจำรุ่นอย่างหนึ่งก็คือห้อยย้วยมือจับหลังคามีมาให้4อันครับเบาะที่นั่งคนขับดีมากๆครับความรู้สึกในการนั่งเหมือนกับนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านเดินทางไกลยาวๆสบายครับวัสดุเป็นหนังแท้ทั้งตัวครับตัวเบาะค่อนข้างแบเวลานั่งสบายตัวพนักพิงปีกเบาะค่อนข้างใหญ่และหนาก็จริงแต่คนตัวใหญ่นั่งไม่อึดอัดนะความรู้สึกในการนั่งอย่างที่บอกครับเหมือนกับนั่งโซฟาธรรมดาที่บ้านนี่แหละหัวหมอนปรับความสูงได้ไฟฟ้าสามารถเอนมาด้านหน้าได้รับกับศีรษะพอดีอันนี้ลุงชอบครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางเช่นเดียวกันกับเบาะคนขับเลยครับเวลาปรับเบาะต่ำสุดนั่งแล้วจะจมครับระดับสายตาจะต่ำกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณ1นิ้วเลกรูมจุดที่แคบที่สุด4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีในระดับหนึ่งถ้าเรามองว่ามันเป็นรถยุค90ครับขาจะรู้สึกชันทางด้านซ้ายจะลึกกว่าด้านขวาครับด้านขวาติดด้านในคอนโซลแต่ทั้งสองเท้าวางได้ราบเสมอกันนะเวลาที่เราเหยียดขาสุดจะห่างจากคอนโซลประมาณ3นิ้วครับเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะใหญ่กว่าด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังไม่ติดเสาซีนะแผงประตูแถว2วัสดุเป็นซอฟทัชเกือบทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นหนังมีที่เขี่ยบุหรี่มาให้ทั้ง2ด้านนะครับด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีช่องแอร์แถว2มาให้2ช่องครับไฟ2ห้องโดยสารและไฟ2แผ่นที่จะอยู่บริเวณด้านข้างของเสาซีทั้ง2ด้านครับเบาะที่นั่งแถว2มาในแบบโซฟาเช่นเดียวกันครับความรู้สึกในการนั่งดีแต่พนักพิงสำหรับลุงว่ามันชันไปนิดนึงครับแต่โดยรวมไม่ขี้เหร่นะตัวเบาะค่อนข้างแบพนักพิงชันนิดนึงครับและบริเวณด้านข้างจะมีนวมไว้ด้วยเวลาที่รถเลี้ยวในความเร็วสูงมันจะอุ้มตัวครับหัวหมอนใช้จริงไม่ได้ครับเวลาที่นั่งสุดแกนเบาะแล้วถ้าพิงหัวหมอนแล้วต้องแหงนแบบนี้เลยเท่าที่ลุงจำได้มันสามารถปรับความสูงได้ครับแต่คันนี้ลุงลองยกแล้วมันฝืดเลยไม่มั่นใจกลัวจะขาดครับเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นแต่เวลานั่งแล้วจะรู้สึกว่ามันสูงกว่าด้านหน้านะครับเพราะว่าตัวเบาะมันจะเป็นแบบสเต็ปหรือว่าขั้นบันไดแต่ตัวหลังคาถ้าเราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นหลังคาลาบเสมอกันเลกรูมมีอยู่4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าถือว่าออกแบบได้ดีรางเบาะด้านหน้าสูงสอดเท้าได้สุดนั่งเปลี่ยนอิริยาบถได้สบายครับที่พักแขนมีความกว้างและความยาวกำลังดีครับความรู้สึกในการใช้งานดีลุงชอบตำแหน่งเบาะคนที่5หัวหมอนมีมาให้ครับแต่ว่าไม่ค่อยดีนักพนักพิงค่อนข้างแข็งเพราะว่ามันเป็นที่พักแขนตัวเบาะดีครับนั่งนุ่มสบายแต่ที่พักเท้าไม่มีนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถขับหลังจะติดอุโมงค์เผาขับถ้าจะนั่งตรงนี้ต้องแชร์พื้นที่วางเท้าในลักษณะนี้ครับถึงจะนั่งได้ดีตำแหน่งนี้นั่งได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดครับเก็บดีนั่งไม่ทิ่มดักห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยวิธีการไขกุญแจครับเสียบเข้าไปบิดมาทางด้านซ้ายมือและยกครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด585ลิตรครับถือว่าเยอะมากๆนะเพียงพอต่อการใช้งานในการเดินทาง5คนครับชุดเครื่องมือและสามเหลี่ยมฉุกเฉินจะอยู่ที่ฝาท้ายนะครับลุงสามารถเข้ามานั่งได้สบายครับสามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้สบายนะครับชุดแม่แรงจะอยู่ตรงนี้ครับ
ส่วนอีกช่องหนึ่งจะเป็นที่เก็บยางอะไหล่นะครับล้อเดิมติดรถจะเป็นแบบนี้ครับยางที่ติดมาจะเป็น205-65-15ครับแผงม่านบังสมระสามารถถอดออกได้โดยกดปุ่มบริเวณด้านข้างครับทั้งสองด้านหนักมากตามสไตล์ของรถทัวริงนะครับจะมีแผงบังสัมภาระมาให้ด้วยเอาไว้เกี่ยวตรงร่องตรงนี้ครับหรือจะไปเกี่ยวด้านหน้าก็ได้แต่คันนี้ลุงไม่ขอทำนะเพราะลองดึงมาแล้วมันน่าจะขาดเดี๋ยวพอดึงมาแล้วเก็บไม่ได้งานจะเข้าครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเบาะแถว2สามารถพับได้แบบ60-40ครับตัวพับจะอยู่ทางด้านข้างครับถ้าพับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระประมาณ 1,200 ลิตรข้อดีก็คือเวลาพับแล้วมันราบเสมอกันครับพื้นที่ขนาดนี้ความยาวขนาดนี้ลุงสูง177เซนเข้ามานอนได้สบายครับแถมมีหมอนมาให้ด้วยและหลายคนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่อาจจะไม่รู้ว่าสามารถเปิดกระจกแบบนี้ได้ด้วยครับข้อดีของการเปิดกระจกฝาท้ายแบบนี้ได้ก็คือเวลาที่เราบรรทุกของหรือเก็บของไว้เต็มครับเวลาเปิดแล้วของมันอาจจะล่วงได้ถ้าเราเปิดหยิบของก็จุกจิกมันง่ายครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานไม่จุกจิกดมแก๊สได้ครับ 2. อะไหล่โดยรวมตอนนี้ถูกยกเว้นบอดี้พาร์ทด้านหลังครับ 3. รูปร่างหน้าตายังดูหล่อทรงยังสวยขับไปไหนก็หล่อดูมีบารมีไม่ใช่ว่าใครก็มีได้ครับ 4. สมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างดีมากไม่แพ้รถในยุคนี้ 5. ของเล่นของแต่งมีเยอะต้องทำใจแข็งไม่อย่างนั้นกระเป๋าฉีกครับ 6. เป็นรถที่มีอนาคตในด้านการสะสมราคามีแต่เพิ่มขึ้นกำไรใช้แน่นอนครับข้อเสีย 1. อัตราการสิ้นเปลืองเปรียบเทียบกับค่าน้ำมันในยุคนี้แล้วเพลียใจครับ 2. ตัวรถแท้หายากมีไม่ค่อยเยอะเวลาจะซื้อต้องเช็คให้ดีๆว่าเป็นรถสวมทะเบียนหรือเป็นรถดัดแปลงหรือเปล่าครับ 3. กระจกมองข้างค่อนข้างเล็กมุมมองแคบทำให้อึดอัดเวลาขับครับ 4. ไม่เหมาะกับการเอามาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบางคนเพราะว่าค่าดูแลรักษามันจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะทางในการใช้งานครับ 5. ของเล่นของแต่งมีเยอะก็จริงแต่ราคาสูงต้องทำใจครับ 6. วัสดุภายในแย่มากกรอบแตกย้วยกระแทกตรงไหนหรือจับตรงไหนแรงๆอาจจะมีแตกติดมือครับอาการประจำรุ่น 1. สนิมที่ตัวถังโดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อต่างๆตามอายุรถครับ 2. ระบบเกียร์และสมองเกียร์ตามอายุการใช้งานจะซื้อมือ2หรือจะซ่อมแล้วแต่งบครับ 3. ระบบความร้อนตามอายุรถและสไตล์ของรถยุโรปเจ็บทีเดียวจบทำทั้งระบบใช้งานได้ยาวๆครับ 4. กล่องควบคุมต่างๆเสื่อมตามสภาพเช่นกล่องแอร์กล่อง GM และกล่อง RM ครับ 5. ชุดมอเตอร์กระจกและเฟืองกระจกเสื่อมใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง 6. ปั๊มติ๊กกับวาล์วกักแรงดันน้ำมันเสื่อมสภาพครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 6-8 กิโลลิตรนอกเมือง 11-13 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9-10 กิโลลิตรครับขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์เป็นหลักคู่เปรียบในโฉมเอสเตทหรือว่าทัวริงด้วยกัน 1. Mercedes-Benz W124 2. Volvo 940และ 3. Audi A6 ครับราคามือ1ลุงจำแม่นๆไม่ได้ครับแต่จะอยู่ที่ราวๆ3ล้านจนถึง3ล้าน5แสนบาทสำหรับราคามือ2ณปัจจุบันในโฉมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่8แสนบาทจนถึง1ล้าน2แสนบาทขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของตัวรถครับกับ BMW E34 Touring โดยส่วนตัวลุงมองว่าซื้อเล่นได้เลยครับกำไรใช้กำไรขับเวลาที่ขายออกก็มีกำไรติดกระเป๋าเพิ่มขึ้นแน่นอนตัวรถมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนโดยเฉพาะรถที่เป็นรถเดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆค่าซ่อมบำรุงในยุคนี้ไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ในเรื่องของอุปกรณ์ภายในและของเล่นของแต่งมากกว่าอย่างคันนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะท่อนท้ายถ้าเวลามีปัญหาอาจจะต้องตามหาอะไหล่เหนื่อยหน่อยครับแต่นอกเหนือจากนั้นคุณขับไปไหนรับรองว่าหล่อแน่นอน
มันเป็นรถ90คันหนึ่งที่ไม่ใช่ใครก็จะมีได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับกับ E34 Touring ส่วนตัวชอบนะครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ใช้แล้วยังดูกลมกลืนไปกับบนท้องถนนแล้วยังเห็น E34 วิ่งอยู่บนท้องถนนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับในแบบตัวซีดานแต่ตัว Estate หรือว่าตัววากอนตัวเนี้ย Touring ตัวเนี้ยมันก็จะดูแตกต่างหน่อยการใช้งานโดยทั่วไปฟีลลิ่งในการขับขี่ไม่ได้แตกต่างจากตัวซีดานเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่ามันยาวกว่าเท่านั้นเองโดยส่วนตัวลุงชอบนะลุงว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ยังขับสนุกอยู่ครับและมีความเป็นรถ90สำหรับคันนี้โดยรวมแล้วอ่ะลุงถือว่าพื้นฐานดีครับถ้าใครที่มีงบประมาณเอาไปทำต่อเนี่ยสามารถอัพราคาจากของเดิมขึ้นได้เยอะอยู่นะครับไปถึงล้านสองน่าจะได้แต่ว่าก็ต้องอาศัยกำลังภายในในการเก็บอะไหล่อยู่พอสมควรเอาเป็นว่าชอบแล้วกันก็ลองตัดสินใจกันดูครับ